ไปที่ในเรื่องของงานทำบุญกันนะคะซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้มีการจัดพิธีในวันตำรวจประจำปี2561ค่ะโดยในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะทางตำรวจภูธรก็มีการจัดพิธีวันตำรวจประจำปี2561โดยมีพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีค่ะโดยในพิธีนั้นก็จะมีการทำการสักการะศาลพระภูมิในกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจากนั้นก็ได้ทำพิธีอ่านศาลจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นได้นำข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมเคารพธงชาติก่อนที่จะให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสานะคะรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจรการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตลอดมานั่นเองค่ะ